ไม่แต่เฉพาะเด็กๆเ,เท่านั้นนะคะที่เราต้องเตือนกันบอกว่าผู้ปกครองเนี่ยถ้าเกิดมีเด็กๆจะขึ้นไปในเรื่อนต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดเลยอ,อยู่ให้ใกล้บุตรหลานเพื่อที่จะระมัดระวังเรื่องของความปลอดภัยด้วยแต่คราวนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องของผู้สูงอายุค่ะผู้สูงอายุเวลาขึ้นไปในเลื่อนเองก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะมีคลิปออกมาแชร์ผ่านในโลกออนไลน์ค่ะผู้สูงอายุท่านนี้กําลังเดินขึ้นมานะคะแล้วกะว่าตัวเองเนี่ยจะเดินขึ้นไปที่บันไดเลื่อนแล้วล่ะแต่ว่าดูท่าทางของท่านก็ลังเลอยู่เหมือนกันนนะะจขึ้หรือ ขึ้นดีจะรอลูกหลาน<อ>ก่อนมองซ้ายมองขวาแต่ท้ายที่สุดคือตัดสินใจที่จะขึ้นบันไดเลื่อนคุณผู้ชมแต่จังหวะที่ก้าวไปอะค่ะ ผู้ชมลองดูจังหวะนี้ก้าว <c oughs> <9 S 2> ขึ้นไปไหนเลื่อนไปแล้วนะได้สักพักเดียวเท่านั้นเองนะคะ <c oughs> เหมือนหงายหลังเลยเ <c oughs> นี่ยทรงตัวไม่อยู่อะค่ะห <c oughs> งายหลังลงมาเลยคุณผู้ชม <c oughs> และเพราะดีเหลือเกินค่ะมีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะแล้วก็พลเมืองดีที่อยู่แถวนั้นนะคะ <c oughs> รีบเข้ามาช่วยผู้สูงอายุท่านนี้เอาไว้ได้ทันทีเลยค่ะโอ้โหใจหายใจคว่ำจริงๆนะคะเนี่ยค่ะเป็นคลิปที่โพสเตือนภัยแล้วก็ระบุว่าคลิปนี้นะส่ง น้าของตนเนี่ยส่งมาให้ดูซึ่งคุณยายของตัวเองนะคะมีอาการผิดปกติอยู่ที่ขาทําให้คุณยายเดินขากระเพกมาค่ะแต่ว่าก็พยายามที่จะขึ้นบันไดเลื่อนซึ่งตอนนั้นคุณยายเองก็เกิดความลังเลอยู่นะจังหวะเนี้ยเราเห็นเห็นเหมือนว่าคุณยายจะขึ้นหรือไม่ขึ้นดีหันข้างหลังและจะมีใครช่วยฉันไหมแต่ว่าท้ายที่สุดตัดสินใจขึ้นบันไดเลื่อนไปอะ,ค,ะค่ะบอกจริงๆแล้วเนี่ยคุณยายเนี่ยเขาต้องใช้ไม้เท้าค้ำยันนะคะแต่ว่าวันนั้นอะไม่มีไม่ได้เอาไปด้วย แต่สินใจขึ้นบันไดเลื่อนเกิดสะดุดอะ,ค,ะค่ะจนตกใจแล้วก็ล้มลงไปไม่สามารถลุกขึ้นเองได้นะคะบอกคุณยายมีน้ําหนักตัวที่มากแล้วก็มีความผิดปกติที่ขาด้วยบอกเคราะห์อย่างนี้เหลือเกินที่มีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็พลเมืองดีช่วยกันนี่คือจังหวะที่ขึ้นมาถึงบันไดเลื่อนแล้วอะคะ่ะขึ้นมาสุดปลายทางแล้วเนี่ยนะคะตอนนั้นเนี่ยคนก็มาช่วยกันใหญ่เลยอะคะ่ะเพราะว่าคุณยายก็มีน้ำหนักมากนะคะอ,อย่างที่บอกไปแล้วก็เนี่ยเจ้าหน้าที่ต้องมาพยุงกันหลายคนเลยนะคะซึ่งเอาจริงจริง คุณยายไม่ได้มาคนเดียวนะคือเหมือนลูกหลานจอดส่งเอาไว้ใช่ไหมคะแล้วก็แล้วก็คุณยายก็ขึ้นมาอันนี้ต้องระมัดระวังเพราะว่าบางทีเราเองอ่ะก็ก็วัยกลางคนหรือย่างเราก็ก็ขึ้นก็ก็คือแข็งแรงอ่ะแต่ขึ้นไปบางทียิ่งพวกรถไฟใต้ดินอ่ะอ๋อมันจะมันจะชันเร็วแล้วก็สูงมากเราก็จะมีแบบต้องรีบเกาะให้ดีเหมือนกันนะคะแล้วก็รวมไปถึงแบบบางทีขึ้นไปอ่ะยืนยืนอยู่อ่ะเซเหมือนกันนะอะแล้วมีเซ่อย่างเราบางครั้งใส่รองเท้าส้นสูงอันนี้ก็ต้องระมัด มากมากเลยนะคะนั่นคือตำรวจท่านหนึ่งที่เข้ามาช่วยคุณยายไว้ได้อย่างทันท่วงทีจริงๆนะคะร้อยตำรวจเอกสุทินหรือว่าผู้กองสุทินเฉลิมแสงค่ะรองสารวัตจรจราจรสอนอฉลองกรุงนะคะท่านเข้ามาช่วยคุณยายแบบริบวิ่งขึ้นมาหลายคนบอกว่าโอ้โหตำรวจท่านนี้วิ่งมาเร็วเหลือเกินนะคะคือตั้งใจเลยอยากจะช่วยคุณยายนะคะเพราะว่าเห็นบอกว่าสังเกตเห็นคุณยายกําลังจะเดินขึ้นบันไดเลื่อนแล้วหยุดเหมือนกําลังรอใครด้วยหรือว่ากําลังจะขึ้นบันไดเลื่อนด้วยตัวเองอ่ะท่านสังเกตเห็นอยู่แล้ว ก็รีบเข้ามาช่วยคุณยายได้ทันนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมคะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าท่านเองก็คุณยายก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะเพราะว่าล้มลงมานะคะจังหวะนั้นเนี่ยตอนแรกเนี่ยจะตะโกนแล้วแหละแต่ว่าก็ตะโกนไม่ทันนะก็รีบวิ่งไปนะสำหรับเจ้าหน้าที่นะคะพยายามจะยกขึ้นอะค่ะอย่างที่บอกไปคุณยายตัวใหญ่ก็พยุงทําได้เพียงแค่พยุงไม่ให้หัวในกระแทกนะคะกลัวจะมีบาดแผลเพิ่มเติมที่สําคัญเนี่ย ตำรวจเขากลัวตรงปลายทางด้วยนี่แหละไตรงฟันวันใดเรื่องเนี่ยค่ะค<ะ>ุณผู้ชมออม,อมคือเขากลัวว่าจะหนีบจะดูดเสื้อผ้าหรือว่าวัยวะของคุณยายอะค่ะก็ะเลยพยุงให้นั่งจนพอสุดทางแล้วอะก็ค่อยช่วยกันกับคนข้างบนเนี่ยพยุงขึ้นไปที่เก้าอี้ระหว่างนั้นเนี่ยลูกคุณยายที่มาด้วยกันก็มานะคะก็เข้ามาดูอาการคุณแม่คือเอาจริงลูกก็ตกใจ<ะ>ลูกบอกให้แม่รอก่อนรอตรงนี้เดี๋ยวขึ้นไปด้วยกันนะคะ,ะแต่ว่าเหมือนคุณยายก็ตัดสินใจอย่างที่บอกทั้งลังเลทั้งอยากจะขึ้นนะคะ ก็ขึ้นมาจนได้เนี่ยกม็มาล้มแบบนี้นะคะเนี่ยคุณยายก็พยายามจะช่วยตัวเองอยู่นะช่วยขยับตัวแบบใช้มือดันใช้ก้นถ่ายเพื่อให้พ้นออกมาจากจุดที่เป็นขีดอันตรายนะคะนี่ลูกสาวก็บอกด้วยนะคะบอกว่าเดินทางมากับคุณยายเพื่อที่จะไปทําธุระที่ธนาคารบนทั้งอยู่ทั้งบนห้างเนี่ยนะคะส่วนลูกสาวเนี่ยวนหาที่จอดรถก็เลยให้คุณยายเนี่ยลงจากรถไปก่อนแล้วก็มาเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ละคะ่ะ ติดตาม p รีพิที HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย